วันนี้ก็มีข่าวดีฮะก็มีผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิด19นะครับที่ยืนยันรักษาหายกลับบ้าน1รายเป็นหญิงไทยอายุ43ปีจากโรงพยาบาลราชวิถีที่ติดมาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็สถิติของประเทศไทยตอนนี้เราอยู่อันดับ14ของโลกนะครับเมื่อรวมทั้งประเทศต่างๆรวมทั้งเรือสำราญไดมอนด์พรินเซสด้วยนะครับวันนี้เราพบผู้ป่วยเพิ่มอีก1รายเป็นหญิงไทยฮะอายุ22ปีคนนี้ก็คือทำงานร่วมกับผู้ป่วยรายที่37นะครับที่เป็นชายไทยพนักงานขับรถที่นักท่องเที่ยวอันนี้ทำงานด้วยกันก็ถือเป็นผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เราได้ติดตามดูแลก็พบผลตรวจเป็นผลบวกนะครับก็ทำให้เรามีผู้ป่วยเพิ่มอีกรายหนึ่งตอนนี้ก็มีผู้ป่วยนะรักษาในโรงพยาบาลรวมทั้งหมด11คนนะครับขณะนี้รวมทั้งรายใหม่แล้วอยู่ในโรงพยาบาล11คนจากยอดรวมทั้งหมด43คนนะครับทีนี้อย่างกราบเรียนว่าจากการที่เราได้ทำงานด้วยกันเนี่ยเราพบว่านี้สถานการณ์ของโรคมีการเปลี่ยนแปลงหลายประเทศก็มีการเพิ่มนะฮะผู้ป่วยเราก็มีการติดตามรายละเอียดนะครับร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกรมควบคุมโรคและก็ทีมงานก็ได้ติดตามก็จะพบว่าตอนนี้ก็จะมีหลายประเทศก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงในอนาคตนอกจากที่เราประกาศไปแล้วนะฮะ11พื้นที่นะครับที่กล่าวไปแล้วเนี่ยก็มีพื้นที่ที่ต้องระวังเพิ่มเติมอย่างเช่นอังกฤษก็เพราะว่ามีการเพิ่มจำนวนขึ้นนะครับอันนี้เราก็กำลังมองอยู่นะครับแล้วก็มีประเทศนอร์เวย์สแกนดิเนเวียต่างๆก็จะมีแนวโน้มได้แต่ยังควบคุมได้นะครับเขายังควบคุมได้แต่เราก็ต้องติดตามแนะนำพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีหลายประเทศอาจจะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดสหรัฐอเมริกาเขามีการเพิ่มในพื้นที่ในภาคกลางของประเทศอเมริกาเราการประกาศก็จะมีทีมงานติดตามเป็นระยะนะครับแต่ตอนนี้ที่เราบอกก็คือ11พื้นที่เหมือนเดิมนะครับที่ประเทศที่เราได้กล่าวนะครับทีนี้เพื่อเป็นการเพิ่มการคัดกรองครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นเนี่ยเราได้ปรับนิยามนะครับโดยคณะกรรมการวิชาการของเราก็ได้มีการปรับผู้เชี่ยวชาญเราได้ปรับนิยามนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะตรวจหาผู้ป่วยนะครับโควิด19นี่เราก็ได้ขยายเกณฑ์การเฝ้าระวังตอบสนองโรคเพิ่มไปยังกลุ่มการป่วยที่เป็นกลุ่มเกราะก้อนนะฮะหรือคลัสเตอร์ของผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจจำนวน5คนขึ้นไปตอนนี้เราเพิ่มจากที่เคยมาจากประเทศเสี่ยงหรือทำงานใกล้ชิดกับคนที่เสี่ยงนะครับหรือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือเป็นอาการโรคปอดอักเสบโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเราก็จะเพิ่มว่าการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจำนวน5คนขึ้นไปในสถานที่เดียวกันในช่วงสัปดาห์เดียวกันเพื่อเป็นการยกระดับให้ครอบคลุมมากขึ้นอันนี้ท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ปรับห้องแลบในการตรวจครอบคลุมนะครับให้ไว้วางใจได้นะครับ